ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำอาหารหมาเด็กกันนะคะก่อนอื่นก็คือเป็นอาหารเม็ดนะคะแช่น้ำเป็นรอยัลคานินสูตรลูกสุนัขนะคะแช่น้ำอุ่นนะคะให้นิ่มก็ใส่ลงไปนะคะอันนี้นะคะเป็นมีข้าวโอ๊ตผงชีสแล้วก็นมแพะผงนะคะสามอย่างรวมกันใส่น้ำอุ่นไปพอประมาณนะคะใส่น้ำร้อนเลยอะค่ะไม่ใช่น้ำอุ่นก็มันจะคล้ายๆกับซีรีแลกนี้นะคะใส่ลงไปนะคะสักพักนะคะเราจะเริ่มจากไข่นะคะไข่ของเราก็คือเราจะใช้ตะไข่แดงนะคะให้กับลูกสุนัขนะคะเราตะไข่แดงเท่านั้นนะคะหลายคนถามไข่ขาวเอาไปไหนไข่ขาวก็เสร็จพ่อแม่สุนัขนะคะส่งเสียงแล้วนะคะไข่ขาวไปไหนเดี๋ยวเราได้ดูกันนะคะว่าไข่ขาวไปไหนเอามาดูกันค่ะว่าไข่ขาวไปไหนเอาไปแล้วนะคะไข่ขาวหายวับไปกับตาพอได้ไข่แดงแล้วนะคะก็แล้วแต่เราว่าจะกี่ลูกนะคะอันนี้ก็สัก3ลูกไข่ก็แพงนะคะตอนนี้ไม่รู้เลี้ยงมานี่ได้กำไรหรือการทุนแต่เราก็ไม่ได้คิดตรงนั้นเราขอแค่หมาสมบูรณ์ก็พอแล้วนะคะไม่รู้จะพูดทำไมก็สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ท้ายเลยตามด้วยนี่นะคะอกไก่นะคะอกไก่นี้ต้องค่อยๆใส่เพราะว่ามันจะทำให้เครื่องอ่ะปั่นช้าก็ค่อยใส่ช่วยเครื่องหน่อยนะคะเครื่องจะได้ไม่ต้องทำงานหนักมากค่ะก็เสร็จแล้วก็จะได้เป็นเนื้อเนียนๆอย่างนี้เลยนะคะก็เสร็จการทำอาหารลูกสุนัขแล้วนะคะ